ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การทำดอกกุหลาบด้วยพู่กันแบรนด์สโตกที่ใช้ก็จะมี4สโตกและ S สโตกอันดับแรกเราเริ่มต้นจากข้างในของดอกก่อนแล้วเติมกลีบด้านข้างด้วย S stokeเติมกลีบรอบนอกออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมด้วยสโตกสั้นๆเป็นการปิดดอกเมื่อกี้เราทำดอกบานไปแล้วทีนี้มาดูดอกตูมดอกตูมก็เหมือนกับเราทำตอนแรกเราใส่แค่นี้ดอกแย้มต่อไปเราจะใส่กลีบเลี้ยงนะคะดอกตูมกลีบเลี้ยงก็คือจะหุ้มดอกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่ก้านดอกแย้มก็เหมือนกันการใส่ก้านดอกบานส่วนใหญ่คือจะใส่เฉพาะก้านลงมาแต่ว่าถ้าเราจะแต่งใบเลี้ยงด้วยก็ได้ใบเลี้ยงก็จะเห็นนิดหน่อย
ต่อไปเราจะทำใบกุหลาบนะคะจะใช้พวกกันแบนเหมือนกับดอกบีฟี ก็เติมร่องใบด้วยพวกกันไลเนอร์เบอร์0ล่างกิ่งก้านของกุหลาบเริ่มลงดอกสังเกตการวางดอกนะคะช่อหนึ่งก็จะมีดอกบานดอกแย้มแล้วก็ดอกตูมเมื่อลงดอกเสร็จแล้วก็ลงใบเลี้ยงของดอกThank you.
กลางต่อไปก็เป็นการเติมไฟเมื่อเราเข้าช่อเสร็จแล้วอาจจะตกแต่งเล็กน้อยสังเกตสอนกุหลาบบ้างงานเพ้นท์ดอกเฟซซี่และดอกกุหลาบเราสามารถนำไปเพ้นท์บนชิ้นงานต่างๆตามที่เราต้องการได้